สวัสดีครับเพื่อนๆ เป็นเอกเรื่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวรีวิวที่พักจากคลิปที่แล้วสำหรับคลิปนี้เรามาให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของวัดธาตุขอนแก่นที่มีประวัติกันยาวนานที่สุดเท่าที่มีในขอนแก่นอีกแห่งหนึ่งวัดธาตุจังหวัดขอนแก่นวัดธาตุแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนกลางเมืองทางทิศตะวันตกและอยู่ถนนรอบบึงในทิศตะวันออกเป็นพระอารามหลวงที่มีความสำคัญมาตั้งแต่โบราณกาลเดิมเรียกกันว่าวัดพระธาตุนครเดิมหรือวัดเหนือพระนครศรีบริรักษ์บรมราชภักดีหรือท่านพิมพ์เมืองแผนต้นตระกูลเสนอพระอดีตเจ้าเมืองขอนแก่นคนแรกเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญกุศลของเจ้าเมืองเมื่อพุทธศักราช 2332 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พร้อมกับการสร้างวัดอื่นๆอีกหลายวัดตามธรรมเนียมการปกครองและประเพณีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือหนึ่งวัดกลางอยู่ระหว่างวัดเหนือกับวัดใต้เป็นสถานที่ชุมนุมและบำเพ็ญกุศลของข้าราชการสองวัดใต้อยู่ทิศใต้เมืองขอนแก่นเป็นสถานที่ชุมนุมและบำเพ็ญกุศลของประชาชนทั่วไป3วัดท่าแขกหรือชื่อวัดโพนนทันในปัจจุบันเป็นสถานที่ชุมนุมและบำเพ็ญกุศลตลอดจนเป็นที่พำนักของประชาชนและพระภิกษุสามเณรต่างถิ่นในการสร้างวัดธาตุระยะแรกนั้นพระนครศรีบริรักษ์ท่านพิมพ์เมืองแผนได้ก่อสร้างปูชนียวัตถุและถาวรวัตถุต่างๆเท่าที่จำเป็นสำหรับวัดเท่านั้นคือพระอุโบสถศาลาการประเรียนพุทธิสงฆ์และพระธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นหลักสำคัญของวัดชาวบ้านจึงนิยมเรียกกันว่าวัดธาตุนครเดิมเนื่องจากวัดธาตุเป็นวัดเก่าแก่มาแต่โบราณมีปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองคือพระเจดีย์พระธาตุนครเดิมซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นวัดศูนย์กลางการศึกษาปริยัติธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ 9 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ยกเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2521 พื้นที่วัดมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 13 ไร่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2508 ซึ่งมีความกว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร พระอุโบสถมีความกว้าง 10 เมตร ยาว 29 เมตรมีช่อฟ้าบรากาลงรักปิดทองสร้างเมื่อพุทธศักราช 2497 ในสมัยพระราชสารเวทีเป็นเจ้าอาวาสได้ประกอบพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถโดยจอมพลถนอมกิติขจรเมื่อพุทธศักราช 2507 พระธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นใหม่เมื่อพุทธศักราช 2517 ซึ่งคณะกรรมการวัดธาตุได้พิจารณาเห็นว่าพระธาตุเจดีย์องค์เดิมที่ท่านพิมพ์เมืองแผนได้สร้างไว้ชำรุดทรุดโทรมมากไม่สามารถค้นพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุได้จึงสร้างพระธาตุเจดีย์องค์ใหม่ขึ้นครอบองค์พระธาตุเจดีย์เดิมทั้งหมดลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบเดียวกับพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสูง45เมตรฐานโดยรอบ25เมตรฉัตรสูง5เมตรมีบันไดทางขึ้น3ด้านประดับด้วยกระเบื้องเคลือบหมดทั้งองค์นอกจากนี้ภายในวัดยังมีกุฏิสงฆ์สำคัญอีกมากมายมีหอสมุดวัดธาตุหอระฆังหอกลองโรงเรียนปริยัติธรรมและศาลาการประเรียนที่มีประวัติสำคัญน่าศึกษาสำหรับท่านผู้ที่สนใจในเรื่องประวัติศาสตร์งานประเพณีของวัดแห่งนี้จะปฏิบัติตามประเพณีสงฆ์ได้แก่วันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาวันอาสาฬบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาการสวดพระปาฏิโมกข์ทุก15วันการแสดงพระธรรมเทศนาในวันธรรมสวานะสำหรับประเพณีชาวบ้านได้แก่การแห่เทียนพรรษาในวันอาสาฬบูชาการเทศมหาชาติประเพณีวันสงกรานต์ส่งน้ำพระลับพระคู่บ้านคู่เมืองการทำบุญเข้าสากประเพณีกฐินและประเพณีลอยกระทงวัดธาตุเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8 โมงถึง 5 โมงเย็นหากเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถค้นหาพิกัด GPS ได้ใน Google Map ค้นหาคำว่าวัดธาตุพระอารามหลวงขอนแก่นระบบนำทางจะพาท่านไปยังจุดหมายที่ต้องการหากท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ